ดิวอริศราทิ้งบอมลูกใหญ่แฉสี่พี่น้องบอบ้านทำเว็บพนันชื่อดังฝากตำรวจจัดการดิวอริศราทิ้งบอมลูกใหญ่แฉสี่พี่น้องบอบ้านทำเว็บพนันชื่อดังคนน้องกำลังแต่งงานฝากตำรวจจัดการด้วยอัดทำธุรกิจสกปรกวันที่15มกราคม2566ดิวอริศราทองบริสุทธิ์นักแสดงนางแบบชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวทิ้งบอมลูกใหญ่ถึงเว็บพนันดังเจ้าหนึ่งโดยระบุข้อความดังนี้อ่ะบ้านทำเว็บพนันใหญ่ชื่อมาเก๊า888มีพี่น้องสี่คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบอทั้งบ้านน้องเพิ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงานวันที่22มกราคมที่จะถึงคาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งทั่วหน้าและมีคนมีชื่อเสียงร่วมงานเยอะสายสืบตำรวจใดๆทำงานด้วยครับมีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลยฝากนักสืบและผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยค่าปลอมีผิดที่มีความรักและแต่งงานแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรกไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับกันโชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทยพร้อมติดแฮชแท็กทิ้งท้ายว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำรวจไทยเก่งที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำคดีอื่นแล้วฝากคดีนี้ด้วยเขาพี่ตำรวจทั้งนี้หลังจากโพสต์ผ่านไปเพียง1ชั่วโมงมีผู้เข้ามากไลค์มากกว่า 3.6 หมื่นครั้งแสดงความคิดเห็น 4,000 คอมเมนต์รวมถึงถูกแชร์ออกไปกว่า 6.3 พันครั้งดีจะมาตูมจัดฉากเดือดรวบวาวามิจฉาชีพถลกกางเกงอึ้ง EM ตุน10ล้านมึงใส่กำไร EM มึงอ้างกูได้ยังไงแจงหลังคลิปเดือดกลางร้านว่อนดีจะมาตูมจัดฉากคลิปเดือดรวบวาวามิจฉาชีพถลกกางเกงอึ้งกำไร EM ตุนหลายสิบล้านยังบริสุทธิ์ถูกสาวติดคดีแอบอ้างชื่อพร้อมอยู่ข้างเหยื่อจากกรณีมิจฉาชีพสาวใส่กำไร EM ออกมาหลังต้องคดีแล้วมาก่อเหตุอีกผู้เสียหายหลายคนมูลค่าหลายสิบล้านทั้งยังมีการแอบอ้างดีเจมะตูมเตชินว่าสนิทสนิมด้วยและชักชวนคนมาร่วมลงทุนบอกว่าดีเจมะตูมทำอยู่ด้วยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เปิดใจก้องผู้เสียหายรายหนึ่งถูกหลอกเงินเกือบ8ล้านบาทมิจฉาชีพใช้ชื่อวาวาโดยเจอกันที่ร้านเหล้าย่านทองหล่อวาวาอ้างว่าสนิทกับดีเจมะตูมจากนั้นวาวาติดต่อมาที่เพจขายสินค้าของตัวเองจะขอสั่งสินค้าออเดอร์ใหญ่นัดเจอที่ธนาคารใหญ่บอกมาถอนเงิน600ล้านบาทมีการแขวนป้าย VIP มีตู้เซฟทรัพย์สินจำนวนมากทั้งยังอ้างว่าสนิทมะตูมมา 4-5 ปีตอนมะตูมล้มช่วงโควิดก็เป็นคนอุ้มนาฬิกาที่มะตูมใส่ก็ซื้อให้อ้างด้วยทำธุรกิจหลายอย่างมะตูมมาลงทุนประสบความสำเร็จไปแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆเป็นต้นยังเอารูปถ่ายกับมะตูมต่างๆมาให้ดูจนหลงเชื่อร่วมลงทุนเรื่องทองแต่จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้รับทองและยังหลอกให้ซื้อนาฬิกาหรูปาเต็กฟิลิปริชาร์ดมิวแผ่นป้ายทะเบียนรถรวมเงินสดเกือบ8ล้านเวลานัดไปจ่ายเงินวาวาจะนัดที่ศูนย์ราชการมีตำรวจรอปภเข้ามาดูแลความปลอดภัยสร้างความน่าเชื่อถือที่สำคัญนาฬิกาก็ปลอมโดยเมื่อคืนวันที่15มกราคม2566ตำรวจเข้าล็อกตัววาวาได้แล้วเนื่องจากดีเจมะตูมมีการวางแผนจัดฉากโดยก้องไปพบมะตูมแล้วถามมะตูมว่ามีส่วนรู้เห็นกับวาวามาหลอกเงินหรือไม่มะตูมตกใจทำไมไปหลอกน้องอย่างนี้
โดยมะตูมยืนยันไม่ได้สนิทกับวาวาแต่รู้จักกันจริงวาวาเคยมาเที่ยวที่ร้านมะตูมและขอถ่ายรูปไปแล้วขอติดต่อมะตูมเป็นพรีเซนเตอร์จากนั้นมะตูมได้เดินทางไปหาวาวาด้านวาวาก็บอกตอนนี้มีโครงการจะลงทุนธุรกิจใหญ่แต่ต้องซื้อที่ดินเรียบทางด่วนรามอินทรา90ล้านพามะตูมไปซื้อที่โดยจะให้เลขามะตูมเป็นตัวกลางเพราะไม่อยากออกหน้ามะตูมก็หลงเชื่ออยู่เปิดเงินให้ดู600ล้านแล้วโอนเงินให้เลขามะตูม1ล้านให้ไปวางที่ดินแปลง90ล้านก่อนจะเปลี่ยนใจให้เลขาโอนเงินคืนจะไปซื้ออีกที่มะตูมเลยสงสัยไปหาข้อมูลชื่อผู้หญิงคนนี้พบว่าติดคดีช่อโกงอยู่เลยตกใจพยายามถอยห่างออกมาจากมาเจอก้งโดยก้งบอกว่าถ้าจะให้เชื่อว่ามะตูมไม่ได้เกี่ยวข้องต้องมาช่วยก้งจากนั้นมะตูมจัดฉากที่ร้านตัวเองแล้วชวนวาวามาคุยบอกจะลงทุนวาวามาขณะที่ก้งที่พาตำรวจมารอล็อกตัวจนเกิดเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวที่ก้งเข้าไปชี้หน้าต่อว่าวาวาพยายามหลบเลี่ยงก้งซึ่งวาวาก็โต้เถียงกลับด้านมาตูมก็ไปถลกขากางเกงวาวาพบว่าที่ข้อเท้าสวมกำไร EM อยู่พร้อมทั้งบอกว่ามึงใส่กำไร EM มึงเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอ้างกูได้ยังไงโดยมะตูมพยายามจะจี้ถามวาวาเอาตัวเองไปแอบอ้างยื้อแย่งโทรศัพท์โต้เถียงกันเดือดมะตูมถามว่าโดนคดีช่อโกงมากี่คดีแล้วตั้งแต่ถุงมือไล่บี้ให้ยอมรับว่าพูดหลอกลวงอะไรบ้างจากนั้นช่วงบ่ายวันที่16มกราคม66ดีจะมาตูมโพสชี้แจงเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวที่ร้านนัวเนียบาร์ของตัวเองยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพดังกล่าวแต่ถูกแอบอ้างชื่อหากมีผู้เสียหายจากการเอาชื่อมะตูมไปแอบอ้างให้ติดต่อมะตูมมาด่วนยืนยันความบริสุทธิ์และจะเคียงข้างผู้เสียหายตามเงินคืนให้ได้มากที่สุดดีเจดาด้าเซ้นแรงติด GPS ในกล่องทิชชู่จับพิรุธสามีแอบไปหากิ๊กเรื่องจริงกว่าจะมีชีวิตรักที่สมบูรณ์แบบต้องแลกมาด้วยคราบน้ำตาดีเจดาด้าวรินดาอย่างโหดปรับกิ๊กสามีเก่าอยู่หมัดด้วยแผนอแนบยนต์ซุ่มเงียบแอบติด GPS ไว้ในที่ลับโดยมีเพื่อนสาวอย่างดีเจอ๋องเขมรัตน์รับหน้าที่นาตาชาโรมานอฟช่วยเป็นสายสืบให้อีกแรงงานนี้ดีเจดาด้าเล่าประสบการณ์สุดมันกับคู่มือเมียหลวงผ่านรายการดังโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาที่บอกเลยว่าแผนเด็ดสุดๆสามีโคเรียคนปัจจุบันเจสันต้องร้อนร้อนหนาวหนาวมีคนเมามาว่าเคยจับกิ๊กได้ด้วย GPS มันเป็นความลับเลยนะไม่ได้บอกใครแต่ว่าเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วเลยเล่าได้มันเป็นความลับที่รู้แค่ด้ากับอ๋องสองคนเท่านั้นไม่กล้าบอกใครเลยย้อนเล่าขั้นตอนปฏิบัติการลับนี้หน่อยคือมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นไม่ควรทำแต่ว่าผู้หญิงเวลาเราสงสัยอะไรมันต้องรู้เดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอดีตอนนั้นมันเริ่มรู้สึกแปลกๆพฤติกรรมเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมนิสัยผู้หญิงมันก็อยากรู้อยากเห็นเราก็เลยไปเสิร์ชอ่านตามกระทู้ที่เขาแบบว่าตามจับสามีอะตามจับกิ๊กเขาก็บอกว่าให้ติด GPS ก็ต้องหาวิธีว่าติดยังไงเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่ได้ง่ายแบบนี้เราก็ไปเสิร์ชในเน็ตอีกว่าซื้อ GPS ซื้อที่ไหนหัวเราะมันก็ขึ้นมาเลยว่าต้องไปซื้อที่มาบุญครองเขาก็ส่งไปรษณีย์มาให้สมัยก่อนมันใช้ยากมากไม่เหมือนตอนนี้มันต้องถอดเข้าถอดออกชาร์จแบตเตอรี่เราก็ต้องหาเอาไปวางมันมีทั้งแบบรุ่นฟังเสียงได้และฟังเสียงไม่ได้เราก็จัดแบบแพงสุดเอาแบบฟังเสียงได้ด้วยหัวเราะเต็มคาราเบลวางไว้ตรงจุดไหนของรถ
วิธีการของเราก็คือเริ่มต้นจากที่ทุกคนในบ้านหลับแต่สมองเราไม่หลับประมาณตีหนึ่งตีสองสมัยนั้นจิตมันว้าวุ่นตอนนั้นจิตมันไม่สงบละมันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเริ่มกลับบ้านดึกอะไรแบบนี้เราแอบเอากุญแจรถเขามาแล้วก็คิดอยู่นานว่าจะวางตรงไหนดีนะเราก็มองไปเห็นกล่องกระดาษทิชชู่ในรถเรารู้สึกว่าวางไว้เลยไม่ได้เดี๋ยวเขาใช้กระดาษทิชชู่มันจะโดนดึงขึ้นมาเราก็คิดแบบนี้ถ้าวางข้างบนข้างล่างเดี๋ยวมันดังก็เลยต้องวางตรงกลางใช้ความพยายามสูงมากในการเอาไปไว้ตรงกลางตำแหน่งพอดีเพราะเราไม่รู้เทคนิคที่จะไปวางไปสอดใต้ท้องรถเราไม่รู้ผู้หญิงบ้านใส่ในกล่องกระดาษทิชชู่เสร็จแล้วรอแค่2ถึง3วันรู้พิกัดแล้วว่าวันนี้ไม่นอกเส้นทางอยู่ไหนไปไหนเราก็จะได้ยินเสียงตลอดเวลาเขาคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้ช่วงนั้นเหมือนคนประสาทพอมันฟังเสียงได้มันจะต้องมีโทรศัพท์อีกเครื่องอีกซิมโทรเข้าไปฟังซึ่งตอนนั้นแบบว่าเราถ่ายรายการเราก็ต้องนั่งฟังเสียงใส่หูฟังตลอดด้วยการฟังหัวเราะพอเขาขึ้นรถปุ๊บเราต้องรีบฟังใส่หูฟังบางทีก็ได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างนานไหมกว่าจะจับได้เป็นเรื่องเป็นราวสักพักหนึ่งต้องเปลี่ยนฐานตลอด3วันเปลี่ยนฐานนาทีมันต้องเอาไปชาร์จบางทีก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งใส่ในตุ๊กตาเพราะเขามีตุ๊กตาอยู่ในรถเราก็เอาตุ๊กตามากรีดและนั่งเย็บใหม่ใส่ GPS เข้าไปหัวเราะมันเป็นตุ๊กตาหมีที่เราเคยซื้อเป็นของขวัญให้ไปเสียงชัดได้อยู่มันจะขึ้นตลอดว่าเขาอยู่ตรงไหนมันจะขึ้นในมือถือแจ้งเตือนมาที่เราตลอดใช้เวลา2เดือนเลยกว่าจะจับได้บางทีเขาออกนอกเส้นทางเราจะแกล้งถามอยู่ไหนเขาก็ตอบตรงว่าอยู่ร้านนี้กับเพื่อนถ้าแบบว่าบอกไม่ตรงเราก็จะบอกเพื่อนละอ่องอันนี่ไม่ตรงพิกัดนี่น่าสงสัยหัวเราะและก็คือแบบว่าอ่องไปตามกันเพื่อนอ่องได้ช่วยเรายังไงบ้างป๋องก็จะทำหน้าที่แบบว่านาตาชาได้ดีมากได้มาเจอฉันที่คอนโดและก็ขับรถไปกันแบบว่าบ้ากันสองคนเราก็ไม่อยากขับรถเราไปอ๋องก็กลัวเขาจับรถได้อ๋องก็เลยต้องใช้รถแม่รถที่บ้านอ๋องเอามาใช้และก็ขับรถกันไปมันคือเรื่องจริงไม่ใช่ละครหัวเราะสมัยจิตใจว้าวุ่นแต่ตอนนี้มันผ่านมาแล้วเราก็เลยเล่าได้แล้วกับคนปัจจุบันเจสันรู้พฤติกรรมเราไหมยังไม่เคยบอกเขาว่าเราน่ากลัวขนาดนี้หัวเราะแล้วนี้เขาก็ฟังไทยไม่ค่อยออกปล่อยผ่านไป